ดูกระภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังอุเทศและวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญดูกระภิกษุทั้งหลายก็บุคคลย่อมคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไรคือรำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าเราได้มีรูปอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีเวทนาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสัญญาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสังขารอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีวิญญาณอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วอย่างนี้แหละชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วก็บุคคลจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไรคือไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าเราได้มีรูปอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีเวทนาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสัญญาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสังขารอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีวิญญาณอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วก็บุคคลย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไรคือรำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีเวทนาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสัญญาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสังขารอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีวิญญาณอย่างนี้ในการอนาคตอย่างนี้แหละชื่อว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็บุคคลจะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไรคือไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่า
ขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีเวทนาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสัญญาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสังขารอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีวิญญาณอย่างนี้ในการอนาคตอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็บุคคลย่อมง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไรคือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมของสัตบุรุษย่อมเล็งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างเล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมเล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีเวทนาบ้างเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างย่อมเล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างย่อมเล็งเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้างเล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างย่อมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละชื่อว่าง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันก็บุคคลย่อมไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไรคืออริยสาวกผู้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะฝึกดีแล้วในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษฝึกดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เล็งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่เล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมไม่เล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีเวทนาบ้างไม่เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างย่อมไม่เล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างไม่เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างย่อมไม่เล็งเห็นสังขาร
โดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้างไม่เล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างย่อมไม่เล็งเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างไม่เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญดูกระภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวไว้ว่าเราจักแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เธอทั้งหลายนั้นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้